พราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันเริ่มต้นมาได้มันมาจากสิ่งเดียวกันก็คือความมุ่งมั่นหรือบางคนอาจใช้คำว่า passion ถ้าเกิดประเทศไทยไม่มี passion ไม่มีความมุ่งมั่นที่มันอย่างสุดๆจริงๆแล้วอีก10ปีก็เหมือนเดิมทุกท่านที่เคารพครับอยากจะรู้นะครับว่าอีก20ปีนั้นประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนถ้าคิดว่าจะดูที่ตรงไหนครับอ่านรายงานการศึกษาวิเคราะห์เหรอครับท่านกลับไปดูที่บ้านง่ายมากนะครับท่านกลับไปดูที่บ้านไปดูลูกท่านถ้าเกิดวันนี้ลูกท่านที่อยู่อนุบาลหรืออยู่ประถมถ้าเกิดยังสู้สิงคโปร์ไม่ได้สู้เกาหลีสู้จีนสู้ญี่ปุ่นไม่ได้อีก20ปีประเทศไทยก็สู้เขาไม่ได้ถูกไหมครับไม่ต้องดูที่ตรงไหนเลยนี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเอาละครับอนาคตยังมาไม่ถึงแล้วถ้าเกิดถามวันนี้ยุคไทยแลนด์ 4.0 จะทำอะไรได้บ้างรัฐบาลเริ่มแล้วนะครับมีความฝันมีแพชชั่นจะถามว่าทุกคนจะทำอะไรได้บ้างและมีความเชื่อมั่นกับตัวเราเองแค่ไหนถ้าเกิดวันนี้เรายังคิดว่าคนอื่นเก่งกว่าเราอยากคิดว่าญี่ปุ่นสามารถทำของได้ดีได้ทันสมัยนะครับประเทศจีนเดี๋ยวนี้ทำได้ทุกอย่างแล้วนะครับนาฬิกาที่ขายราคา 4-5 ล้านเดี๋ยวนี้ที่เรียกว่า to beyond ประเทศจีนก็สามารถทำได้ในคุณภาพในราคาที่ถูกลงแล้วคนไทยทำไมจะทำไม่ได้แต่ที่ผมย้ำนะครับตรงนี้ใจเราพร้อมหรือยังใจเราพร้อมอย่างที่เราจะไปสู้อย่างนั้นถ้าเกิดใจเรายังไม่พร้อมอีกกี่สิบปีเราก็เหมือนเดิมเพราะงั้นวันนี้ผมอยากที่จะบอกทุกท่านว่าเราสู้ได้แต่การที่จะเริ่มต้นไปสู้นั้นทุกท่านต้องเชื่อมั่นในตัวพวกเราเชื่อมั่นในวิศวกรไทยเชื่อมั่นในลูกหลานของท่านว่าวันหนึ่งเราสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์นะครับที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในบ้านเราได้ทุกท่านที่เคารพครับผมเห็นว่าหลายๆท่านในนี้นะครับหรือแม้ตัวผมเองด้วยวันหนึ่งก็ต้องเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเชื่อไหมครับประเทศไทยจะเป็นประเทศที่จะมีผู้สูงอายุมากที่สุดติดอันดับโลก20ล้านคนภายในไม่กี่ปีแล้วท่านลองคิดดูนะครับว่าเราจะดูแลผู้สูงอายุยังไงกันวันนี้อุตสาหกรรมเกี่ยวเรื่องการแพทย์สาธารณสุขนั้นพึ่งพาต่างชาติ 100% เตียงก็มาจากอเมริกามาจากเยอรมันรถเข็นนะครับราคาไม่แพงหน่อยมาจากไต้หวันแล้วถ้าเกิดวันนั้นมีผู้สูงอายุ20ล้านคนถ้าเกิดซื้อแค่รถเข็นจะต้องหมดเงินอีกกี่แสนกี่ล้านล้านบาทขอโทษทีนะครับแม้แต่เข็มฉีดยาที่ฉีดยาท่านหรือเจาะเลือดท่านนั้นก็ทำไม่ได้ในประเทศไทยต้องนำเข้าจากเบลเยียมหรือจากหลายๆประเทศไม่ต้องพูดถึงเครื่องมืออย่าง MRI CT scan นั้นราคาเป็นร้อยล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ทำไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วอนาคตของการสาธารณสุขไทยก็จะอยู่ในมือของต่างชาติหมดพูดง่ายๆว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นออกนอกประเทศหมดประเทศไทยต้องกินน้ำใต้ศอกชั่วกาลประวัติThank you.
าไม่ใช่ยุค IoT ต่อไปแล้วเรายังพูดกันอยู่เลยอินเทอร์เน็ตออฟทิงทุกอย่างอินเทอร์เน็ตหมดมันเกิดขึ้นมานานแล้วยุคนี้เป็นลูกศิษย์ท่านเลขาต้องรู้ว่ายุคนี้เป็นยุค Sensorization of Thing ยุคทุกสิ่งอย่างล้วนวัดได้เข้าไปไหนตาเรารู้แล้วเป็นใครหน้าเราสแกนรู้หมดโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ได้รู้จักหน้าเราหมดแล้วเสียงจำลองเสียงเราได้นะครับสัมผัสเอานิ้วโป้งนิ้วโป้งของเราอยู่ที่ไหนท่านก็รู้นะฮะรวมกันอยู่ต่างประเทศหมดแล้วเดินไปเดินมารู้ว่าเป็นใครสมองต่อไปก็สามารถบันทึกได้ต่อไปคนไม่มีวันตายร่างกายไปแล้วแต่สมองเราอยู่ในโทรศัพท์มือถือได้ถ้าเกิดวัดได้ก็สามารถสร้างมาใหม่ได้นี่คือโลกที่น่ากลัวสุดๆในยุคปัจจุบันนะครับ